สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาชมวิธีบวงสรวงหล่อมีดหมอสัตตะโลหะของอาจารย์คมไตรเวทคนจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเตรียมการอยู่นะครับเตรียมเครื่องบวงสรวงอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นการจัดพิธีง่ายๆนะครับนี่เป็นนี่อาจารย์ก็จะต้องเตรียมเครื่องบวงสรวงนะครับตามตำรานะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ก็อันนี้เป็นชุดเล็กนะครับฝากนะครับเผื่อมีดหมอเล่มนี้ในอนาคตอีก100 ปีมีคนซื้อกันด้ามละล้านนะครับเดี๋ยวมีคนถามหากันด้ามละล้าน2 ล้านนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมก่อนเข้าร่วมก่อนพิธีก่อนสุทินครับเดี๋ยวสุทินด้วยสุทินมาตั้งก่อนต่อเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเครื่องบวงสรวงมีอะไรบ้างนะครับสำหรับงานเล็กๆไม่ต้องใหญ่นะครับก็คือเท่าที่เห็นนี่แล้วก็คืออาหารของหวานของหวาน7 อย่างนะครับมีขนมต้มขาวต้มเขียวขนมต้มขาวอาจารย์ออกคลิปอยู่มึงเป็นคนร้อนอยู่อ่ะโอ้เอาเหมือนบ้านตัวเองเลยเดี๋ยวอาจารย์มาแนะนําเครื่องบวงสรวงก่อนครับในชุดนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้เป็นชุดเล็กหรือชุดเป็นชุดเล็กชุดเล็กสามัญจริงๆแล้วถ้าเป็นสามัญชนทําพิธีกรรมเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรกันยิ่งใหญ่ครับสมัยก่อนอย่าลืมนะการปกครองระบอบศักดินาครับนะเจ้านะขุนนางไพร่แล้วก็ทาสนะฉะนั้นชาวบ้านอย่างเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือไพร่ฉะนั้นไพร่จะประกอบพิธีกรรมอันใดก็ตามจะไปเทียบเท่านายไม่ได้ครับนะแล้วก็โดยเฉพาะพิธีกรรมที่แท้จริงเกี่ยวกับใบสีครับใบสีหลักจริงๆใบสีครูก็คือใบสีปักชามอันนี้เรียกใบสีปักชามใบสีปักชามเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะเป็นชามเห็นไหมล่ะอ๋อเอออาจารย์แม่ดีเขาใช้อะไรครับก็เป็นถ้วยชามเลยใส่ถ้วยชามจริงๆเลยถ้วยชามจริงๆนี่แหละเดี๋ยวนี้ประยุกต์แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาทำขายไงเขาถามอันนี้ใบสีปักชามเขาก็เลยใช้อย่างเงี้ยใช้ชามโฟมเอาอาจารย์ไอ้จำนวนชั้นจำนวนเชิญนี้แค่นี้มันอยู่ที่3579แล้วแต่ครับผมนะ3579ครับอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกนมใบสีอันไหนนี่แหละขาวขาวเนี่ยนมเนี่ยกรีบเนี่ยเขาเรียกว่านมคนที่ศึกษาเรื่องใบสีเขารู้ดีนะครับแต่ทางช่องนี้ไม่อธิบายให้คนที่ไม่ได้ดูครับเดี๋ยวนี้อาจจะเรียกกรีบก็ได้ครับนะบางคนเรียกกรีบอันนี้ใบสีปักชามใบสีอันนี้พานครูอันนี้พานครูที่สุดนะพานขันห้าพานดอกไม้ถูกเทียนอันนี้พานสักการะบูชาครูบาอาจารย์อันนี้มี5พานครูมี5กรวย5 กรวยกรวย5 กรวยทูบ5 คู่เทียน5 คู่นะแล้วก็เงินกำนนครูนะกำนนครูก็คือค่าครูนั่นแหละครับแล้วแต่ว่า6 บาท 12 บาทครับแล้วแต่ใครรับครูมาแบบไหนยังไงครับในหมวดของข่าวของข่าวก็คือ1 หัวหมูหัวหมู2ก็เป็ด3เราสมมุติว่าหมูตัวนึงอันนี้เป็นเหมือนสมมุติว่าตัวหนึ่งเพราะว่ามีเครื่องในพร้อมแล้วก็มีกรีบหรือว่าตีนอย่าไปเรียกว่าเท้าเดรัจฉานเขาไม่เรียกเท้าคนไทยเดี๋ยวนี้มันมั่วมันบ้าเดรัจฉานนี่ตีนให้เรียกตีนเลยเขาไม่มาเรียกเท้าหัวก็ให้เรียกหัวอันนี้เรียกเก็บอย่าไปเรียกศีรษะสุกรนะครับผมคือให้มันรู้ภาษาไทยให้ชัดเจนกันบ้างนะเสร็จร้อยหมูเห็ดเป็ดไก่อันนี้มันเป็นคําของจองครับผมจริงๆก็คือหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาคือเท่าที่เราหาได้นะเท่าที่เราหามาได้สิ่งของเหล่านี้ถ้าโบราณจริงเขาเรียกว่าตามมีตามเกิดหรือว่าตามมีตามได้ตามมีตามได้ตามมีตามได้ตามมีตามเกิดนะ
เรามีอะไรขนมนี่ตอนนี้เราประยุกต์เป็น7 9อย่าง7อย่างมันอยู่ที่5 7 9 5 7 9พิธีเล็กก็5พิธีกลางก็7พิธีใหญ่ก็9ครับผลไม้ก็เช่นกันนะครับผลไม้ก็เช่นกันแล้วแต่อย่างเช่นว่ายกศาลพระภูมิเจ้าที่อะไรงี้นะถ้าเป็นชาวบ้านชนบทค่อนข้างยากจนเนี่ยครับเราจะไปให้เขาเอา9ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่ไหวนะครับเขาเรียกว่าเกินบุญวาสนาบารมีก็เกินกำลังทุนทรัพย์เจ้าบ้านนั่นแหละครับก็เลยเอาตั้งแต่5นะถ้าไม่ค่อยมีเอา5อย่าง5อย่างอืมแล้วก็ไป7อย่างแล้วก็ไป9อย่างนะอันนี้เป็นคตินิยมเป็นเรื่องของคตินิยมครับเราที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรหมากพลูบุรีหมากพลูบุรีอืมอันนี้อะไรนะครับถือว่าคนโบราณนะคนโบราณนะขาดไม่ได้หมากพลูบุรีอืมอาจารย์ต้องแบบนี้ก็แล้วแต่เราจะจีบเองมวนเองก็ได้ครับถ้าเรามีใบพลูอยู่เองมีอะไรอยู่เองมีอุปกรณ์วัตถุดิบเงี้ยเราก็จีบเองสมัยก่อนจีบเองเดี๋ยวนี้ที่ทำขายนี่มันเพิ่งมาทำขายเมื่อไม่นานนี้เราไปร้านขายดอกไม้สดมีทุกอย่างทุกอย่างใบตรงใบสีมีหมดมันสะดวกอ่ะครับถ้าสมัยก่อนทำเองใบสีก็ต้องมาม้วนเองอะไรเองทั้งหมดอ่ะครับนะทุกอย่างต้องทำเองนะไอ้ส่วนใบสีต่างๆที่ทำงานที่ทำพิธีกรรมกันใหญ่ๆนะครับอลังการเลยนะใบสีต้นใบสีหลักใบสีตอใบสีเทพใบสีพรหมใบสีบารมีใบสีอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องภายหลังครับอันนั้นเป็นใบสีประดับงานครับใบสีที่จำเป็นคือคู่นี้เท่านั้นแหละครับนะอย่างอื่นเป็นแค่ใบสีประดับงานไม่มีอะไรนะแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ความเป็นมาก็เลยไปเน้นใบสีพวกนั้นซะมากกว่าครับนะแต่จริงๆแล้วก็มีใบสีปากชามใช่มีขันขันเชิญขันเชิญหรือขันครูครับนะเวลาเราจะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวจะขอขมาจะอะไรขาดไม่ได้เลยคือพันขันห้าเขาจะรับหรือไม่รับอยู่ที่พันใบนี้ใบเดียวนะครับอย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะของทั้งหมดเนี่ยยังไม่สำคัญเท่านี้เลยอันนี้เลยต้องมีอันนี้ขาดไม่ได้ไอ้พวกนี้ยังบางทีขาดได้แบบเป็นอย่างไม่มีได้ใช่แต่อันนี้สำคัญมากครับทีนี้ถ้าหากว่าบางสถานที่หรือบางท่านบางคนเนี่ยจัดแบบนี้ไม่เป็นครับนะหรือว่าไม่มีใบตองไม่มีอะไรอย่างอยู่ในเมืองนี้นะครับก็ไม่ยากดอกไม้หนึ่งตำนี้นะครับแล้วก็ธูป5เทียน5ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นก็ถือว่าเป็นขันห้าเหมือนกันเป็นขันห้าเหมือนกันแต่ถ้าจะให้ทำเป็นพิธีกรรมพิธีการน่ะควรจะต้องทำให้ถูกต้องตามนี้ครับอาจารย์อาจารย์อันนี้ชุดนี้ใช้บวงสรวงทุกอย่างได้ได้ตั้งศาลก็ใช้แบบนี้ใช้แบบนี้นี่นะครับตั้งกองยังทิ้งพิธีกรรมทั้งหมดจะใช้เวลาเท่าไหร่จ๊ะทิ้งครับตั้งกองยังเดี๋ยวเอาตีนยกนู่นทีครับผมอะไรอ่ะไอโอ้ตอนนี้อยู่กันในขั้นตอนอยู่นะครับตอนการเตรียมอาจารย์เอาอะไรมาใส่บ้างโอ้จริงๆแล้วชนวนมวลสารต่างๆนะครับอืมสัตตะโลหะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้แล้วสัตตะแปลว่า5 7 7อืมสัตตะแปลว่า7แปลว่า7อย่างอืมในนี้อาจารย์หลอมมาแล้ว7อย่างหลอมมาแล้วหลอมรวมเป็นแท่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะได้สะดวกไงครับสะดวกเพราะว่าสำนักเรานี่จะสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับเนื้อโลหะเนี่ยบ่อยมากครับทีนี้สร้างแต่ละครั้งเนี่ยไอ้ชนวนมวลสารเนี่ยก็ต้องรวมแผ่นยันอักขระต่างๆก็ต้องเขียนครับทีนี้โอ้โหมันไม่ไหวครับเราก็เลยทำอย่างนี้เลยทำไว้เที่ยวเดียวเลยทำเที่ยวเดียวเลยแล้วก็หล่อเป็นแท่งอย่างนี้ไว้เลยถ้าใช้การไหนก็เอามาการไหนครั้งต่อไปถ้าจะหล่อพระหล่อแล้วก็ตามก็เอาชนวนมวลสารอันเนี้ยมาผสมจบครับแล้วโดยเฉพาะเราทำเผื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าครับเมื่อเราตายแล้วไม่อยู่แล้วเงี้ยลูกหลานจะสืบสานวิชาการสร้างสิ่งเหล่านี้เราผมแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วแบ่งเก็บไว้เผื่อไว้เลยแบ่งให้เป็นทรัพย์มรดกถ้าใครถ้าใครดูคลิปที่นี่นี่อีกร้อยปีข้างหน้านะครับไอ้ลูกหลานอาจารย์ที่หล่อนะครับเขาใช้มวลสารชุดนี้เขาใช้มวลสารชุดนี้คือหัวเชื้อชนวนมวลสารมีอยู่แล้วครับแผ่นอักขระเลขยันรวมแล้วไม่ต่ำกว่า500แผ่นอาจารย์สัตตะโลหะประกอบด้วยอะไรเป็นหลักสัตตะโลหะอันดับแรกก็คือ1เหล็กละลายตัวเหล็กละลายตัว2เจ้าน้ำเงินอาจารย์เหล็กละลายตัวความหมายก็คืออะไรมันเป็นเหล็กชนิดหนึ่งครับมันก็ไอ้มันหล่อไปหมดแล้วไม่มีตัวอย่างให้ดูเหล็กละลายตัวเจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำเงินก็ให้แลบพวงแลบพวงแลบพวงตะกูลแลบพวงนี่แหละครับเอาพวกนี้พอเราเอามาถลุงหรือเอามาหลอมเนี่ยนะไฟที่มันขึ้นมันจะเป็นสีน้ำเงินจะไม่เหมือนไฟอื่นที่เรียกเขาที่เรียกว่าเจ้าน้ำเงินนะ
ครับแล้วทีนี้ก็ประหลอดประหลอดแล้วก็บริสุทธิ์ครับแล้วก็ดีบุกดีบุกแล้วก็เงินแท้แล้วก็ทองคำครับเจ็ดอย่างอันนี้ใส่ไปกี่บาทใส่ไป2บาทกับ2สลึง2บาท2สลึงนะครับ2บาท2สลึงแยกกันนะครับอยู่ชิ้นไหนชิ้นไหนบ้างชิ้นนี้น่าจะเยอะเขาสีมันผิดเขาเนี่ยครับผมเนี่ยมันจะอยู่ก้นเบ้าโดยส่วนมากนะครับเพราะทองคำเนี่ยมันจะลงมันจะน้ำหนักจะหนักมากที่สุดมันจะเนี่ยเห็นไหมล่ะครับเนี่ยสีทองนั่นเลยครับก้นเบ้ามีดครั้งนี้ตัวอย่างมีดอมานานี่นี่จะให้ไม่ได้เตรียมกับอาจารย์มานะครับนี่นี่ตัวอย่างมีดเดี๋ยวอาจารย์ถือให้เดี๋ยวผมจะถือไปถือกล้องมีไซส์ไหนบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปทำเรื่องอักขระเลขยันบนมีดอาจารย์ยืนตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำเรื่องอักขระเลขยันบนมีดเนี่ยมีดครั้งนี้มีกี่ขนาดครับอาจารย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขนาดแปดขนาดนี่นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นมีดเล็กสุดนะครับอันนี้หล่อไว้แล้วครับอันนี้เขาเรียกมีดสาลิกามีดสาลิกามันจะเล็กจิ๋วเลยพอทำฝักทำด้ามเสร็จแล้วเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครับอันนี้มีดปากกามีดปากกาอันนี้ความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครับเพราะส่วนมากนิยมเอาเสียบเหน็บกระเป๋าในยุคปัจจุบันนี้เขาจะพกอันนี้เป็นหลักใช่ก็เลยเรียกว่ามีดปากกาครับแล้วส่วนอันนี้เป็นใบมีดขนาดต่างๆนะครับมีตั้งแต่6นิ้ว7นิ้ว9นิ้วครับแล้วก็10 11นิ้วครับนะ11นิ้วคืออนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเนื้อโลหะนะคือสัตตะโลหะครับแล้วก็อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของมีดหมอเนี่ยทุกเล่มมันมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ของมันอยู่แล้วครับนะในทางกำราบปราบนะหรือว่าในทางขับไล่อะไรต่ออะไรพวกนี้นะทรงอำนาจใช่ไหมแต่ทีนี้เน้นความยาวของใบมีดเนี่ยมันจะเด่นแต่ละทางอีกครับนะแต่ที่เขาเรียกว่านับไปนั่นเหรอใช่ก็คือความยาวของใบมีดเนี่ยมันจะส่งผลเด่นทางใดอีกนะอันนั้นเป็นการเฉพาะกิจเฉพาะการครับเราก็เลยทำออกมาครบสูตรเลยครับความยาว6นิ้วเนี่ยมันเด่นทางค้าขายครับทางทำมาหากินครับความยาว7นิ้วน่ะมันเด่นแคล้วคลาดนะปลอดภัยชนะข้าศึกศัตรูความยาว9นิ้วเนี่ยมันจะเด่นเสน่ห์เพศตรงข้ามครับแล้วความยาว11นิ้วเนี่ยเสริมวาสนาบารมีครับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูครับนะฉะนั้นเราเลยทำออกมาครบเลยครับทีนี้ผู้ที่ศรัทธาเชื่อถือจะเช่าบูชาก็ดูที่อาชีพของตัวเองเดี๋ยวนี้การจัดทำวัตถุมงคลนี้เขาจะทำคือเดี๋ยวนี้มันโรงงานการผลิตมันง่ายขึ้นกว่าอดีตใช่เขาก็จะทำเฉพาะเจาะจงตามอาชีพเลยใช่ถ้าว่าคนไหนค้าขายเนี่ยก็เอามีด6นิ้วไปครับถ้าคนไหนเดินทางบ่อยต้องประจนภัยต้องอะไรบ่อยเอามีด7นิ้วครับถ้าคนไหนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะชอบเรื่องเพศตรงข้ามเอามีดยาว9นิ้วครับถ้าคนไหนรับราชการยังเป็นผู้น้อยอยู่ครับนะอยากให้เจ้านายช่วยเหลืออุปถัมภ์ข้ามชูก็ใช้มีด11นิ้วครับอันนี้เอาไปบูชาไว้นะไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องไปพกพาติดตัวอาจารย์บูชาไว้ที่บ้านหรือที่ไหนครับบูชาไว้ที่บ้านนะจะไปบูชาไว้กลางเกาะถนนเดี๋ยวรถกระชนเอาที่ครับไว้ที่บ้านอาจารย์อักขระเลขยันนี้ชุดเดียวกันไหมครับก็แล้วแต่นะบางทีก็จะมีแต่ปลีกแยกย่อยกันไปบ้างตามความยาวของใบมีดครับนะแต่ถ้าอย่างอันใหญ่เนี่ยส่วนมากจะเน้นเรื่องบทการถอดถอนเพราะว่ามีดใหญ่ส่วนมากนะจะเอาไปประกอบพิธีกรรมด้วยเอาสร้างไว้ให้กับคนเนี่ยไปใช้ประกอบพิธีกรรมครูบาอาจารย์โดยส่วนมากเขาจะใช้กันนะครับเอาไปถอดถอนคุณไสมั่งไล่ผุดผีปีศาจอัปมงคลต่างๆบ้างก็เลยจะเน้นคาถาทางถอดถอนนะคัตชะอมุมหิโอกาเสติถาหินะโมพุทธายะเนี่ยมันเป็นคาถาถอนโดยตรงครับนะอันนี้ก็เช่นกันเนี่ยจะใช้บทเดียวกันเพียงแต่ว่าต่อท้ายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบ้างเหตุเพราะว่าความยาวของใบมีดไม่พอครับส่วนถ้าหากว่าเป็นมีดที่ความยาวมันแค่6นิ้วอะไรพวกนี้ก็จะใส่คาถาตัวอื่นไปและโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นค้าขายเนี่ยก็จะใส่ค้าขายโดยตรงโดยเฉพาะทรงมิโต้เห็นไหมทรงมิโต้เนี่ยไม่ใช่เรามาอุตริทำขึ้นนะ
เดี๋ยวผมเอามีดหั่นหมูเลยผมเจอมีอยู่สำนักนึงเขาทำแบบนั้นเลยโบราณครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลครับท่านทำออกมาทรงนี้เลยเป็นมีดค้าขายโดยตรงครับมีดหมออันเนี้ยเป็นเรื่องของการค้าขายและโดยเฉพาะถ้าเป็นร้านอาหารจะดีมากนะทีนี้เมื่อมันเป็นทางค้าขายโดยตรงเนี่ยเราก็เลยใส่ทางโชคลาภค้าขายสัพเพชนาพระหูชนาสัพพะลาพังปิยังมะมะเห็นไหมแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นคาถาเรียกจิตครับเรียกลูกค้ามะอุสิวังพรมาจิตตังมานิมาเดี๋ยวเราอีกคลิปหนึ่งตะเย็นนี้เราจะไปเปิดตำนานมิตรหมอวิทย์ครับอันนี้ก็เป็นมีด6นิ้วก็ใช้ค้าขายเหมือนกันอาจารย์ในกลุ่มมีดปากกาเนี่ยเล็กๆนี่เน้นด้านไหนบ้างครับอันนี้คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายกันพูดผีปีศาจคุณใสซะส่วนมากครับเพราะพวกนี้มันไม่ใช่สัตว์อาวุธที่จะเอาไว้ประหัตประหารอะไรต่ออะไรไงครับมันเป็นลักษณะเครื่องรางที่พกพาครับนะก็เลยเน้นทางนี้แหละทางแคล้วคลาดคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะแล้วอันนี้ก็คือยังไม่มีใครเคยสร้างอันนี้หอกหอกอันนี้จะด้ำยาวนะพอทำเสร็จแล้วเฉพาะด้ำจะยาวประมาณเมตรกว่าๆประมาณเมตร20แหละนะเมตร20ก็มันเป็นหอกอ่ะครับเรายังถือว่ามันเป็นหอกสั้นนะครับถือว่าเป็นหอกสั้นอันนี้เรียกหอกสัตตโรหะนะสมัยอยู่โรงเรียนนะเคยเรียนไหมแล้วตำนานนิทานไอ้ของเมืองพิจิตรเขาว่าครับไกรทองปราบชารวันน่ะต้องมีตัวนี้เพราะว่าไกรทองเนี่ยเขาปราบชารวันได้ก็เพราะว่าใช้หอกสัตตโรหะนะเราก็เลยสร้างเอาไว้เหมือนว่าให้มันเป็นอนุสรณ์คือมีดหมอชุดนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นชุดแรกหรือชุดสุดท้ายก็ได้สำหรับเรานะสำหรับเราเพราะว่าหนึ่งขั้นตอนพิธีกรรมค่อนข้างยุ่งยากข้อสองก็คือชนวนมวลสารต่างๆนะชนวนมวลสารต่างๆนะมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะอาจารย์ครับทำเล่มทำไว้เยอะไหมก็กะว่าอย่างน้อยสักอย่างละ200อย่างละ200เล่มก็จะดูที่เนื้อก่อนครับเอาเรียกว่าสร้างกันหมดเนื้อกันแล้วกันมันจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับจะได้อย่างละร้อยกว่าเล่ม200เล่มเรายังไม่สามารถกำหนดได้นะเอาอยู่ที่วัตถุดิบคือเนื้อสัตตโลหะของเราต้นหล่อเสร็จแล้วนั่นแหละถึงจะรู้จำนวนครับถึงจะรู้จำนวนก็ถ้าใครอยากสนใจนะครับเข้าไปดูที่ไหนนะที่เพจก็เข้าไปดูในนั้นได้เข้าไปดูในนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดีก็ที่สำนักเลยมาชมตัวจริงอ่ะไปมาชมของจริงที่สำนักนะครับแต่ว่าไม่ใช่มาตอนนี้นะ ตอนนี้ไม่เคยหลอกอีกสักก็ถ้าหากว่างานไหว้ครูเนี่ยน่าจะมีโชว์เดี๋ยวเล่มสองเล่มจ้างงานไหว้ครูของอาจารย์เดือนไหนวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมอาจจะมีโชว์บ้างนะครับผมเพราะว่าพอเราหล่อเสร็จแต่งเสร็จแล้วนี่นะจะต้องส่งไปให้ช่างทำดั้มทำฝักอีกอ่ะมันไม่ใช่ว่าขายกันแบบนี้ซะเมื่อไหร่จำหน่ายแบบนี้ซะเมื่อไหร่ล่ะทำดั้มทำฝักอย่างดีมาตรฐานของเราทุกอย่างมาตรฐานทั้งหมดไม่มีการที่ว่าจะทำอะไรลวกๆครับเรียกว่าสามารถเก็บเอาไว้เป็นทรัพย์มรดกของลูกหลานได้หรือว่าจะเป็นของขวัญของที่ระลึกให้กับบุคคลที่เราเคารพนับถือได้เลยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดไปที่พิธีบวงสรวงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงเอามีดหมอของเกจิท่านอื่นมาคุยด้วยนะครับรวมกับมีดหมอไหนๆจะเล่าเรื่องมีดหมอแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มพิธีกรรมบวงสรวงกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าพิธีบวงสรวงเลยนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ